รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่าทุกวันนี้ผู้หญิงเราเนี่ยตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกจี้ชิงทรัพย์การข่มขืนหรือแม้กระทั่งการทำร้ายร่างกายเรียกว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่แบบอันตรายมากๆเลยอะค่ะใช่แล้วค่ะอันตรายอย่างที่น้องเมย์ว่าจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงอย่างเราเวลาจะออกจากบ้านทุกครั้งต้องระลึกไว้อยู่เสมอเลยนะคะว่าในเรื่องของอันตรายนั้นมีอยู่รอบตัวเราแบบนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมรออยู่แล้วสวัสดีกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราแบบนี้นะคะ9โมงถึง9โมงครึ่งโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพวกเราพร้อมเสิร์ฟเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านแบบนี้ทาง Modern Night TV กับรายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าค่ะและคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันได้นะคะทาง Facebook หรือ Instagram ของ Morning Story ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมส่ง SMS มาทักทายพวกเราได้ที่411-1220นะคะว่าแต่พี่วิคะเราก็ยืนกันมานานแล้วพี่สาวคนสวยของเราไปไหนคะเนี่ยไม่ต้องตกใจไปค่ะน้องเมย์พี่แอมม่าไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่วันนี้พี่แอมม่าไปหาเรื่องดีๆเกี่ยวกับการเตือนภัยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆรายการ Morning Story ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะพี่แอมม่ารออยู่แล้วนะคะติดตามกันได้เลยในช่วงเรื่องดีๆอยากเล่าเรื่องดีๆอยากเล่าปัจจุบันผู้หญิงหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าย่อมเกิดความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากกว่าการเลือกใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีค่ะเพราะผู้หญิงบางคนนั้นชอบเดินทางตามลำพังโดยเฉพาะยามค่ำคืนค่ะเพราะภัยร้ายเกิดขึ้นจากคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายกับเราโดยเฉพาะการจี้ปล้นการทำร้ายการข่มขืนหรือแม้กระทั่งการล่วงละเมิดทางเพศก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในสถานที่ที่เรียกว่าเสี่ยงภัยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าที่ผู้หญิงที่ขับรถจนทุกคนนั้นควรระวังค่ะห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่คนร้ายชอบหาโอกาสในการจี้ข่มขืนเพราะผู้หญิงอาจคิดว่าปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเป็นสถานที่ที่เสี่ยงภัยอันตรายมากทีเดียวเคยเกิดเหตุการณ์หญิงสาวคนหนึ่งเธอเดินออกจากห้างมาที่ลานจอดรถกำลังจะปลดล็อกประตูคนร้ายสบโอกาสเปิดประตูเข้ามาแล้วหาที่เปลี่ยวข่มขืนเธอเสี่ยงเพราะเธอไม่ระวังตัววิธีป้องกันสาวๆควรหลีกเลี่ยงการไปช้อปปิ้งตามลำพังในห้างสรรพสินค้าในเวลากลางคืนเด็ดขาดหากจำเป็นต้องไปต้องชวนเพื่อนไปด้วยหรือหากจำเป็นต้องไปตามลำพังควรหาที่จอดรถที่ใกล้ประตูใกล้ทางเข้าออกมากที่สุดให้สังเกตและระวังให้ดีอย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์หรือแชทจนลืมระวังตัวอย่างเด็ดขาดและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้หญิงต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดเหตุร้ายกับคุณได้ตลอดเวลานั่นก็คือห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันและห้องน้ำสาธารณะค่ะผู้หญิงหลายคนคิดว่าปั๊มน้ำมันน่าจะปลอดภัยเพราะมีผู้คนขวักไขว่เข้าออกเดินทางกันตลอดเวลาก็เลยประมาทไม่ทันระวังตัวละเลยเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะสาวๆที่มักจะแวะเติมน้ำมันและใช้บริการห้องน้ำของปั๊มตอนดึกๆหรือเช้ามืดคนเดียวจะเสี่ยงต่อการถูกจี้ชิงทรัพย์และข่มขืนได้เพราะผู้ร้ายอาจแฝงตัวอยู่ในห้องน้ำเพื่อหาจังหวะก่อเหตุร้ายสำหรับวิธีป้องกันสาวๆควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการปั๊มน้ำมันในตอนกลางคืนหรือย่ำรุ่งถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้บริการปั๊มที่ได้มาตรฐานมีไฟส่องสว่างมีเพื่อนไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองค่ะเพราะทุกครั้งที่เราก้าวเท้าออกจากประตูบ้านภัยร้ายอยู่รายรอบตัวเราและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ
ู้หญิงอย่างเราต้องไม่ประมาทต้องช่างสังเกตและระวังตัวตลอดเวลาสวัสดีค่ะต้องขอบคุณพี่เอ็มมากมากเลยนะคะสำหรับภัยร้ายใกล้ตัวที่จะทำให้ผู้หญิงอย่างเรานั้นระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นไม่น่าเชื่อเลยนะน้องเมย์เข้าปั๊มน้ำมันไปลานจอดรถแบบนี้น้องเมย์พี่เห็นชอบช้อปปิ้งบ่อยๆเขาบอกว่าเป็นที่ที่อยู่ใกล้ตัวเราสถานที่ที่เราไปกันบ่อยๆนั่นเองก็มีอันตรายได้เหมือนกันใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าในช่วงหน้ากลับมานะคะห้องรับแขกของ Morning Story ของเราค่ะเรามีแขกรับเชิญสาวสวยเธอจะมาร่วมพูดคุยนะคะและให้คำแนะนำเตือนภัยคุณผู้หญิงอย่างเราในระหว่างการเดินทางว่าจะทำได้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ Good Tips ภัยร้ายห้องน้ำสาธารณะถ้าต้องเดินเข้าไปห้องน้ำคนเดียวควรระมัดระวังตัวและสังเกตสิ่งรอบข้างเพราะคนร้ายมักจะคอยซุ่มดูคุณในจุดที่สามารถซ่อนตัวได้หรือยากต่อการสังเกตเห็นโดยคนร้ายจะเลือกเหยื่อที่เหมาะแล้วเข้าโจมตีและจัดการโดยเร็วที่สุดค่ะถ้าเราไปแบบกลางซอยเปลี่ยวแล้วก็เดินใส่ขาสั้นอยู่คนเดียวแบบนี้ค่ะโอกาสจะถูกฉุดไปข้างทางไปข่มขืนกระทำชำเราก็มีสูงใช่ไหมคะ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้า